ันนี้ BTC ค่อนข้างรถไฟเหาะเหมือนกันนะครับช่วงเช้าก็ขึ้นไปแรงๆนะครับคือขึ้นไปแรงๆเนี้ยผมสังเกตจุดนี้นะครับให้สังเกตจุดนี้จุดที่ราคาเบรกเอานะครับคือมันเป็นจุดที่คนเนี่ยรอโฟโมกันตรงนี้เยอะนะครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยหลังจากเบรกเอาตรงเนี้ยช่วงประมาณกลางวันนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ที่หน้าจอเลยนะครับผมก็เล่นสกราปปิ้งไปนิดนึงได้ไปนิดหน่อยนะครับก็ follow by ไปเบรกเอาตรงเนี้ยมีแรงซื้อแบบแรงมากนะครับพรวดขึ้นไปเลยนะครับก็ตอนแรกก็มีวอลุ่มเข้าตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทุบลงมาแรงๆมาปั๊บลงมาที่เดิมนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันนิดนึงนะครับมีท่านถามว่าผมใช้เซตอัพยังไงผมดูยังไงเดี๋ยวผมบอกเลยวันนี้ว่าเราจะดูสวิงยังไงดีนะครับว่าเราจะมองมันกลับตัวแต่มันย่อลงมาแรงๆเงี้ยเราทำยังไงดีนะครับโอเคผมมีจุดสังเกตให้โอเคดูภาพสัก6ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ได้6ชั่วโมงพอโอเคครับก็มันก็สวิงแบบนี้เนาะขึ้นไปออทำไฮแล้วก็ลงมาแรงๆนะครับเราวัดนิดนึงก่อนก็คือเพื่อให้มองเห็นเป้าก่อนนะประมาณนั้นก็ผมวัดโลทูไฮเนาะเวฟตรงนี้ผมมองเป็น A B C เป็น correction fat นะครับลงมาเนี่ยมันเข้า retracement ที่ 88.7 พอดีนะครับแล้วก็ผมนับตรงเนี้ยย่อยๆนะครับผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นค่อนข้างเป็นจุดที่BTC เด้งได้นะครับเป็นเลเวลที่มันตกฟิโบนัชชีพอดีทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันมากนะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วจุดที่ผมอยากให้สนใจนะครับคือเรื่องเบสิกเลยนะครับซึ่งพอดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมทำห้องที่เป็นซัพพอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีการสอนเรื่องเบสิกกันนิดนึงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมย้ำให้คนที่อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเรื่องการวิเคราะห์เทคนิคอลเนี่ยดูแล้วก็ใช้อย่างแรกก็คือเรื่องของการมองเทรนด์เป็นหลักนะครับการมองเทรนด์ง่ายๆเนี่ยซึ่งการมองเทรนด์เนี่ยเราใช้ตัวช่วยได้อยู่ไม่กี่ตัวช่วยก็คือ1ง่ายๆเลยนะก็คือเทรนไลน์อันนี้นะครับผมขีดเทรนไลน์ก่อนนะครับถ้ามันเบรกเทรนไลน์1เราสันนิษฐานแนวโน้มได้ว่ามันมีโอกาสเบรกแล้วก็มีโอกาสกลับตัวในภาพใหญ่นี้เนาะในภาพใหญ่นี้นะครับทีนี้มันเบรกเทรนด์ไลน์ไปละมันขึ้นไปละตรงนี้นะครับในภาพย่อยเราก็มาใช้เทรนด์ไลน์เหมือนกันนะครับเราก็มาใช้เทรนด์ไลน์เหมือนกันง่ายๆเลยครับขาลงเราขีดเทรนด์ไลน์ด้านบนนะครับเพื่อหาจุดที่มันจะเบรกกลับขึ้นใหม่ขาขึ้นขาขึ้นในภาพย่อยเนี่ยนะไม่ได้บอกกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะหมายถึงว่ามันมีแนวโน้มของการเนี่ยราคาขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็ขีดข้างล่างทีนี้ผมขีดแบบกว้างๆหน่อยผมขีดได้2ทัชพอยต์ตรงนี้1 2เนาะจุดทัชพอยต์ที่3ยังไม่เห็นนะครับเทรนด์ไลน์ที่เราพอจะจับได้เนี่ยมันอย่างน้อยมันควรต้องมี3ทัชพอยต์นะครับก็คืออย่างเงี้ยสมมติถ้าผมขีดก็เนี่ยนะฮะเนี่ย1 2 3อย่างงี้เนาะอันนี้ก็คือค่อนข้างเป็นจุดที่เราจับสังเกตได้ละแต่ว่าตรงนี้มันมีแค่2ทีนี้ช่วงที่ราคาขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปตรงนี้ขึ้นไปแรงๆเลยนะครับจากประมาณ 37,000 38,000 ตรงเนี้ยขึ้นพรวดไปเลยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาสักประมาณ 3-4 วันเนาะ 3-4 วันที่ผ่านมาขึ้นแรงๆไปเลยทีนี้ผมก็มีคำถามว่ามันจะกลับขึ้นไปได้จริงไหมฮะกลับขึ้นไม่ได้จริงไหมจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปนับเวฟผมจะบอกเลยว่าถ้าคนนับเวฟไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องอะไรเวฟไม่ต้องไปพยายามนับเวฟคือเราสังเกตเทรนด์ง่ายๆก่อน1อย่างแรกอันนี้ผมดูทําเฟรม1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเราสังเกตสวิงโลสวิงไฮแค่นั้นพอนะครับถ้ามันยังอยู่ในเทรนด์ผมเรียกว่าอันนี้เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะในภาพเล็กนะในภาพเล็กต้องย้ำในภาพเล็กถ้าอยู่ในเทรนขาขึ้นราคาจะมีการยกตัวคำว่ายกตัวของผมคือโลมันสูงขึ้นไฮมันสูงขึ้นแค่นี้เองเนี่ยง่ายๆผมก็มองว่ามันเป็นขาขึ้นแบบนี้ต
ตราบใดที่เมื่อมันยังไม่ทำขาลงให้เราเห็นคำว่าขาลงของผมก็คือสมมติว่านะครับอันนี้เรามองที่1ชั่วโมงนะเรามองที่1ชั่วโมงให้เรามองสวิงเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้อาจจะมองหรือไม่มองก็แล้วแต่นะตรงนี้เดี๋ยวผมขีดแบบให้มันอันนี้นิดนึงให้อย่างนี้ก็ได้โอเคทีนี้เนี่ยจุดที่เราจะสังเกตได้ว่าคือ1มันยังทำ high อยู่ไหม2ก็คือมันทำ low ไหมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองตอนนี้มันกำลังย่อลงมานะครับโลมันอยู่ไหนโลมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันไม่หลุดโลนี้คุณมั่นใจได้เลยมันขึ้นต่ออย่างแรกนะอย่างแรกนะถ้ามันไม่หลุดโลนี้ก็คือที่ราคาประมาณ 41,000 ภาพมันก็ยังเป็นภาพขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดโลนี้ถ้ามันหลุดโลนี้ลงมานะครับแล้วมันทำแบบนี้ปุ๊บเราดูยังไงแต่นี่มันคือภาพแค่1ชั่วโมงถูกไหมฮะสมมุตินะครับผมเปลี่ยนไทม์เฟรมจาก1ชั่วโมงไปเป็น4ชั่วโมงนะครับตรงนี้ที่เราเห็นเป็นขยักเวฟเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราดูสวิงเราเห็นเฉพาะสวิงไหนเราขีดสวิงนั้นอ่ะผมยังเห็นแบบนี้อยู่เนาะผมยังเห็นแบบนี้อยู่แต่ตรงเนี้ยผมแทบไม่เห็นแล้วดูสิถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสวิงโลคืออันนี้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคือถ้ายังมองเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้คือภาพใหญ่ไม่ได้ภาพใหญ่มากสัก4ชั่วโมงคือภาพกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเราดูแค่นี้เลยนะครับ2จุดนี้ง่ายๆเลยดู2จุดนี้คือ1ถ้าราคาไม่หลุด 41,400 2ก็คือราคาไม่หลุด 37,000 เรามองขึ้นอยู่นะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มัน 43,000พี่บอกไม่ต่ำกว่า 37,000 ผมไม่เหลือกำไรแล้วก็มาว่ากันนะครับเนี่ยมันเป็นการตอบคำถามว่าบางคนชอบถามผมว่าพี่เทรดไทม์เฟรมอะไรดีก็มาอยู่ที่คุณรับสวิงได้ใหญ่แค่ไหนถ้าคุณรับสวิงได้กว้างคุณก็เทรดไทม์เฟรมกว้างถ้าเราเล่นแคบๆเก็บกำไรแคบๆก็เล่นบนไทม์เฟรมเล็กๆประมาณอย่างนั้นทีนี้ผมกลับมา1ชั่วโมงนะครับผมวัดฟิโบนาชีนะครับจาก low to high เพราะว่ามันกำลังจะย่อตัวนี่ถูกไหมแล้วผมก็ขีดเทรนไลน์ในภาพเล็กแบบนี้เนาะขีดเทรนไลน์ในภาพเล็กแบบนี้นะครับผมวัด low to high ชุดนี้นะครับ low to high ชุดนี้วัดไปแล้วเนาะผมจับลงมา 61.8 ถึง 50% นะครับให้ 38.2 ไอ้ 38.2 ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทรนขาขึ้นเนี่ย 38.2 บางทีราคามันไม่ลงเยอะมันลง 38.2 แล้วมันเด้งต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราเฝ้าระวังได้นะครับคือราคานี้ 30,000 พูดผิด 41,975 นะครับถ้าในภาพเล็ก1ชั่วโมงลงมาราคาลงมาตรงนี้นะครับแล้วนิ่งโมเมนตัมลงมาต่ำนะครับผมแถมให้อย่างหนึ่งดูสโตไปด้วยนะครับดูสโตไปด้วยสมมติตรงนี้มันบิดค้างเหวี่ยงลงแล้วราคาอยู่ตรงนี้ไม่หลุดเนาะราคาอยู่ตรงนี้ไม่หลุดแล้วจังหวะเบี่ยงขึ้นเรามองว่ามีโอกาสราคากลับขึ้นไปทดสอบอีกทีนึงทดสอบของผมเราไปดูว่ามันมีพื้นที่ในการวิ่งขึ้นขนาดไหนเราไปดูทําเฟรมใหญ่ประกอบเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะเพราะนั้นจุดที่เราสังเกตจุดแรกได้เลยก็คือแป๊บนึงขอลบอันนี้ก่อนก็คืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อกี้บอกเลขอะไรไปเนี่ยครับขีดไปเลย 31,200 ไม่ใช่41,200 41,000ไปเลยอ่ะผมให้ลงมาอย่างนี้เลยเผื่อเนาะเผื่อวิกด้วยบางคนถามว่าเอาเส้นวิกไหมผมนับหมดนะครับถ้าผมดูคริปโตผมนับหมดนะครับ41,000นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้สบายใจได้สบายใจได้เพราะฉะนั้นในภาพย้อยตรงนี้เป็นจุดรับด้วยนะครับ41,975ถ้ารับลงมาลึกสุดในภาพ1ชั่วโมงนะครับ 39,780 นะครับจะบอกว่าณตอนนี้แนะนำให้เล่นหน้าบาร์อย่างเดียวนะครับอย่าไปเล่นช็อตนะครับอย่าไปเล่นหน้าช็อตนะครับเพราะว่าผมมองว่าโมเมนตัมมันเป็นภาพของภาพขึ้นนะครับย่อตัวยังไม่หลุดโลแล้วก็ยังมองเป็นภาพขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า
คือย้ำอีกทีถ้าหลุดตรงนี้เนาะถ้าหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ผมมาร์คตัวเลขไว้ดีกว่าเดี๋ยวผมลืมพูดเดี๋ยวผมก็ลืม 41,000 นะโอเค 41,000 แล้วก็ให้ลึกๆเลยคือตรงนี้ 37,000 ป่ะใช่ไหมอู้3363เลยเหรอทำไมลึกจังประมาณนี้เนาะประมาณนี้คือถ้าไม่หลุดตรงนี้นะครับไม่หลุด2ราคาเนี้ยมั่นใจได้เลยว่ายังขึ้นอยู่เรายังมองขึ้นอยู่นะครับอ่ะไปดู4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงโอเคก็ถือว่าโอเวอร์บอทไปแล้วเนาะโอเวอร์บอทไปแล้วเรามองย่อตัวแล้วย่อขนาดไหนเนอะย่อหลุดโลไหมย่อหลุดย่อหลุดเทรนไลน์เส้นนี้ไหมนะครับที่ผมขีดไว้เนี่ยนะครับถ้าไม่หลุดก็ยังมองขึ้นได้อยู่นะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าโอเคมันอาจจะย่อแบบนี้ลงมาแบบนี้เลยหลุดไปเลยก็ได้นะครับหรือย่อแบบนี้ลงมาเยอะๆแต่ราคาไม่ลงแล้วกลับขึ้นไปเป็นลักษณะนี้หรือย่อแค่ครึ่งเดียวแบบนี้แล้วไปต่อคือนึกออกไหมฮะทุกอย่างล้วนอนุทุกอย่างล้วนอนิจังนะครับทุกอย่างล้วนเป็นการเดานะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แค่ว่าเราจะทำอะไรรู้แค่ว่าถ้าลงมาตรงนี้ถ้าผมจะเล่นในภาพย่อยผมซื้อผมรุดตรงไหนผมคัดวางแผนแค่นี้พอนะครับเราวิเคราะห์ได้นี่ว่าโอเคเรายังมองเป็นขาขึ้นเพราะนั้นเราเล่นหน้าบ่ายประมาณอย่างเงี้ยเนาะโอเค BC ประมาณนี้ครับจุดรับของผมเนาะทำเฟรมย่อยย้ำอีกทีคือ41975 39780นะครับเป็นจุดแนวรับนะครับถ้าไม่หลุด41ถือว่ายังสวยนะครับโอเคถ้าหลุดนี่เริ่ม 1A นะครับ 1A เพราะว่ามันจะเริ่มทำสวิงโลในภาพย่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้ไม่หลุดลงมาถึงขั้นตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นโซนเหมือนกันนะเห็นไหมถ้าหลุดลงมาตรงนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างนี้แล้วกลับขึ้นไปหรือเปล่านะครับหรือหลุดมาตรงนี้ลงมาเลยผมก็ไม่รู้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ให้เรามองเป็นสวิงโลสวิงสวิงโลสวิงไฮแบบนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ